行くぞ。สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะผมจะเล่นเกม One Piece โมบิลัสกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครบุกถล่มโอนิกาชิมะนะผมที่มีในเกมนี้นะฮะก็จะมีตัวละครอย่างลูฟี่นะฮะรอนะผมคิดแล้วก็โซโลนั่นเองนะผมส่วนฐานะของคิลเลอร์เนี่ยยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาในร่างถล่มนะผมก็เลยขอไม่นับรวมณตอนนี้ละกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมทุกคนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับมาอยู่กันกับเกมแรกนะผมลูฟี่โอนิกาชิมะนั่นเองนะผมในด่านเกาะมนุษย์เงือกนะฮะเนื่องจากเราเป็นสายโล่เราก็จะดึงธงแรกแล้วก็จะชาร์จธงนะผมอ้าวโอ้โหเพื่อนใจดีไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องชาร์จธงต่อไปนะการชาร์จธงมันเรื่องที่สำคัญของสายโล่ป้าๆนะผมทำให้ศัตรูเนี่ยเวลาเขาจะวิ่งมาดึงธงเนี่ยก็ต้องเสียเวลากับการดึงธงนานพอสมควรนะผมทำให้เราสามารถที่จะกลับมากันธงได้ทันนะฮะก่อนที่เขาจะดึงเสร็จอะไรประมาณนี้นะผมก็ถือว่าค่อนข้างจำเป็นมากๆเลยนะฮะโอเคชาร์จเต็มแล้วก็ไปธงสองต่อเลยนะผมชาร์จต่อนะฮะไปเลยเพื่อนไปเลยผมกันให้นะฮะเหมือนจะมีคนมาบุกนะผมโซโลหรือเปล่าโอเคโซโลก็ต่อยเกมสแต็กก่อนเลยครับผมนี่ไงตีไม่ค่อยเข้าหรอกแต่ก็ได้อยู่นี่แปลว่าได้อยู่ไหนล่ะเจ็บอยู่นะเพื่อนมาคือตัวละครลูฟี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะผมเนื่องจากนี่หมัดไปก่อนดอดได้ด้วยมันช่ำเฮ้ยอาชุระอาชุระหลบมาก่อนโอเคเดี๋ยวรอนี่ไงโดนตัดเลือดใช่ไหมล่ะตอนนี้ไม่เด้งเลือดแล้วนะบอกก่อนขอปล่อยเลือดสักทีนี่ไงแต่ครับผมอุ้ยโอ้แชงมาจากไหนครับเนี่ยกระเด็นเลยนะฮะรีบกลับขึ้นไปด่วนๆโอ้โหโซโลก็มีแชงก็มาเยอะเกินไปเนี่ย EX เนี่ยนี่ผีต่อยเข้าไปครับผมกระเด็นไปซะแชงโอ้โหเพื่อนเราตายต่อหน้าต่อตามันชาร์จเอ้ยล้มก่อนไม่เข้าเรามีสแต็กดีเฟนต์ยังไงเล่าลิวโอเข้าไปเต็มๆหนึ่งทีโดนแชงกระเด็นลบแอตแทกไปอุ้ยแต่โซโลมันไม่ไหวว่ะมันไม่กระเด็นเลยมันล็อตได้เนาะผมมันช่ำเกินอุ้ยโดนได้ยังไงครับเนี่ยมันไปคนละทางกันเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเอากลับมาใหม่ก็ได้ฮะจริงๆแล้วนะผมตัวละครลูฟี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะผมถ้าไม่มี EX นะฮะเพราะว่าตัวละครต่างๆเนี่ยอุ้ยขอหมัดก่อนนี่ไงแตกไปซะแชงเพราะว่าตัวละครเอ็กต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเด้งเลือดกลับคืนมานะผมถ้าโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะก็เลยทำให้ตัวละครลูฟี่เนี่ยดรอปไปนะผมนี่ขอต่อยรัวๆขอต่อยรัวๆไม่เข้ามันเด้งเลือดไงล่ะโอ้ยกลับมาทงก่อนครับเอาทงคืนก่อนขอทง2เอาเพื่อนชาร์จทำไมวะน่ะโอเคเดี๋ยวผมชาร์จทงให้ไปกันไอโซโลนุ่นโอ้ทงการก็ต้องการไปคนเดียวก็พอมั้งไปกันหมดเลยคราวนี้หนักเลยโหอาคาสีแดงปูตะก็สีแดงโซโลก็สีแดงอีกโอ้เราสีเขียวนี่หนักจัดๆอ้าวเดี๋ยวรอแล้วก็ต่อยไปสิครับผมรอเลยนี่ไงโอ้เข้าแค่คิดเดียวมันอมตะทันชิปเป่งแล้วกระเด็นต่อเนื่องเฮ้ยน่าเกลียดเกินยังไม่ทันลุกเลยโอ้โซโลเพื่อนไม่รอลุกก่อนละขอหมัดคืนต่อยอุตะสักหน่อยหมัดไส้ลงใครไม่ได้มาลงอุตะแทนนะผมเอาดึงครับดึงเพื่อนดึงเดี๋ยวแกร
นี่ไงทีอย่ามาแกล้งเพื่อนเราดึงธงเอ้าไม่มีคนดึงอีกอ่ะผมดึงให้ก็ได้อ่ะโอเคกันไหมเพื่อนกันไหมอ้าวแย่แล้วแชงมันช้าดิไม่ได้เสียบเราต่อยรอเลยแล้วกันโอ้แต่โดนปาดเต็มๆเฮ้ยเพื่อนขับไว้ก่อนอย่าให้มันดึงอีก3วิขับไว้ก่อนนี่เออก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมแรกนะฮะมาอยู่กับเกมถัดไปกันบ้างครับผมรอโอนิกาชิมะนั่นเองนะเป็นตัวละครสายหมัดนะผมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องบู๊นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะบู๊สุดไม่ได้เหมือนกันเพราะตัวละครเราก็ค่อนข้างที่จะบางมากๆเช่นกันนะฮะอาจจะต้องหาจังหวะเหมาะๆในการเข้าทำไฟเอานะครับผมว่าลูฟี่มาว่ะเฮ้ยไคโดอุ้ยมีหันมองมันจะมองลูฟี่มันต่อยรัวงั้นก็เตรียมสตันสักทีเอ้ยแตกเลยว่ะอุ้ยมันใกล้ตายแล้วนะผมขอแทงหน่อยแฉงเอ้ยไปเพิ่มเดฟให้มันมั้ยเนี่ยคือเราตัดเลือดเขาแต่ว่าเขาน่าจะได้เดฟนะเนี่ยไม่เป็นไรมาเล่นกับตัวนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้โดนถีบไม่ติดสถานะสั่นไม่เป็นไรครับเฮ้ยยาโอ้หน้าด้านเกินอยู่ใกล้ๆเองจะดึงได้ยังไงเพื่อนขอเลือดเออไปโดนชนแล้วเจ็บนะขอเสียบหน่อยนี่ไงเกือบตายไหมล่ะโดนตัดเลือดไปคิงแล้วก็สตันเออฟันอย่างนิ่มๆแตกไปเลยครับผมเราได้4ธงเลยนะโอ้โหเพื่อนบุกหนักจัดเลยนะผมโอ้โหตรงนั้นมีอะไรกันวะน่ะโอ้โหลุมโรเจอร์เหรอนะโอ้โหโซโลมาถอยมากอดอาร์มแบบนี้ก็สวยดิขดเสียบหน่อยนี่เรียบร้อยโดนลูฟี่ไปด้วยอุ้ยแต่บิ๊กมัมไม่โดนแย่ละเออสวยมากเพื่อนสวยมากบิ๊กมัมโดนตัดเลือดอยู่นะถือว่าดีนะน่าจะมีโอกาสฆ่าได้เยอะอยู่เราติดบูธว่ะมาลูฟี่มาเล่นกันต่อยมาสิต่อยมาสินั่นแหละผมรออยู่ขอสตันหน่อยเอ้ยเขาไม่ติดสตันนะเพราะว่าเขาเลือดมากกว่า 98% นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ติดได้แล้วมาเสียบเข้าไปทะลุท้องสิครับผมต้องเล่นประมาณนี้นะผมบวกถอยนะฮะเพราะว่าเราจะเป็นต้องรอสกิลนะผมต้องเล่นในวงลูมนะซึ่งศัตรูเนี่ยถ้าเกิดเห็นเรากางวงก่อนเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกางแบบใช้สกิลให้โดนด้วยมันจะได้มีสตันช่วยเราในการหยุดศัตรูนะผมไปขอดอทมาก่อนแล้วอย่างนี้เลยก็นี่สตันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฟันเข้าไปเลยฮะแตกครับผมอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเคาน์เตอร์โอเคเคาน์เตอร์เสร็จก่อนนะผมโชคดีนะเราไม่ตีติดเคาน์เตอร์ไม่งั้นลำบากแน่นอนเฮ้ยติดมึนสลับเฮ้ยนี่ดันเข้าไปเออสวยครับผมเอาลูมเราหมดแล้วเอาชิปเป็งแล้วขอตีก่อนเออแตกครับผมอุ้ยโดนชนแล้วหนีด้วยนะผมจะไปไหนขอแทงหน่อยเอ้ยล็อกเป้าแล้วนะทำไมไปโดนแฉงวะเนี่ยเอามีคนตั้งเคาน์เตอร์ว่ะถอยออกมาตั้งหลักแป๊บนึงนะผมมาไหมไม่มาโอเคกลับไปครับผมอ้าวมองโก้จะไปดึงธงเพื่อนกันทันไหมไม่ทันผมมีสกิลให้อยู่นะโอเคสวยครับเอาแฉงขอปาดหน่อยสุดระยะพอดีแต่มันไม่เข้ามาในวงฮะเดี๋ยวมันวิ่งมาอย่างนี้มันมีเคาน์เตอร์แน่เลยผมไปเล่นกับมองโก้ดีกว่าเออไม่ปลอดภัยนะผมไม่ไว้ใจแฉงนะเอ้ยหนีก่อนอย่าอยู่ใกล้กันขอตีสักทีโลมาก่อนโอเคโรเจอร์ฟาดไปเลยฟาดเออสวยครับแต่โซโลไม่แตกบิ๊กมัมมาเสริมอีกชิปเป่งละทายไปเนี่ยได้ไปเนี่ยขอสตันหน่อยเอ้ยเกือบตายโอ้โหมันตายชิปหายแล้วครับผมธงแรกโดนดึงอยู่เพื่อนทันไหมอ่ะกันได้ไหมอ่ะเพื่อนเรานำโอ้เรานำมาทั้งเกมนะเนี่ยมาแตกท้ายเกมซะงั้นเลยนะเรียบร้อยฮะมาอยู่กับคิดบุกถล่มกันบ้างนะผมในด่านชาบอนดี้ตอนเช้านะฮะก็เดี๋ยวเราดึงธงแรกเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ชาร์จเกตธงไปก่อนนะฮะฝั่งตรงข้ามมีแฉงระวังแฉงปาดมานะผมปาดมาไหมนั่นมันยืนรอปาดจริงๆด้วยนั่นไงคิงเราโดนลูกหลงตายเลยนะผมเขาได้สแต็กนั่นแหละเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรเราต้องขึ้นไปละเฮ้ยฉีดมาด้วยบิ๊กมัมฉีดข้ามฟากมาเลยนะฮะเดี๋ยวรอคอยสักก่อนอ้าวสตันอย่างนี้ขอขัดสกิลให้เพื่อนลงไปเล่นข้างล่างซะแฉงลูฟี่เดี๋ยวอีกนิดนึงขอน็อกแบ็คอีกทีน่าจะลงไปอยู่มั้งอุ้ยแตกเลยเหรอสุดเกินหนวดขาวโอ้งั้นเราต้องลงไปเล่นข้างล่างแล้วนะเนี่ยเพื่อนเราดึงธงได้นะผมงั้นให้หนวดขาวกันชิกิไปแล้วกันนะไปแล้วผมบายบายบิ๊กมัมงั้นเหรอขอน็อกแบ็คหน่อยแล้วกันเอ้ยแฉงมันมีเคาน์เตอร์งั้นก็เตรียมดอทนั่นไงมันเคาน์เตอร์ก็ดอทสิครับผมใครจะไปยืนโดนเคาน์เตอร์แล้วโอ้โหฉีดเต็มหน้ารอเต็มแข้งบิ๊กมัมอย่าดึงเพื่อน
งั้นเตรียมโดนหมัดพิฆาตเข้าไปดอดได้เฉยโอ้โหเราก็ดอดได้เหมือนกันงั้นก็ตีธรรมดาแล้วกันนี่ไงแตกสิครับผมชาร์จธงแล้วก็ยื้อไว้นะผมฝั่งตรงข้ามเรากำลังดึงได้นะเอ้ยได้50เลยเหรอกันทันไม่ได้เพื่อนธงแรกแล้วอะธงแรกกับธง2เราโดนยับยับเลยนะฮะงั้นเราน่าจะต้องขึ้นไปธงแรกแล้วนะผมฝั่งตรงข้ามนะฮะไปยื้อไว้นะผมฝั่งตรงข้ามตายไป2ตัวนะฮะเราน่าจะพอที่จะยื้อได้นะผมเฮ้ยโอ้โหสะดุดมีสะดุดด้วยโอเคไปธงแรกด่วนๆทันมั้ยเนี่ยเค้าเกิดมา3คนอยู่ตรงนี้ยื้อไว้ครับผมน่าจะถ่วงเวลาได้พอสมควรเลยกลางวงครับกลางวงเหล็กอาคามาแฉงมาโซโลมาขอหมัดดับหน้าสักทีแตกไปสิครับผมอยู่ในวงเหล็กเข้าไปเรียบร้อยมั้ย10วิ5ธงละ5ธงละยื้อไว้ครับเนี่ยเขามาเล่นกับเราเยอะมากเลยนะผมตอนนี้แตกไปเลยครับผมอาคาต่อไปก็โดนปาดเต็มๆเจ็บอยู่แล้วเนี่ย4วิยื้อไว้เท่านั้นนะเอ้ยสมุกก็มาเฮ้ยมีด้วยเหรอวะเนี่ยตัวนี้โอเคก็จบไปเป็นที่ร้อยของสำหรับเกมที่3นะฮะมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผม EX Solo หรือว่า Solo Onigashima นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะบุกไปตรงกลางเลยนะผมเพราะฝั่งเราไม่มีสายวิ่งเลยนะฮะฝั่งเขามีโอเด้งด้วยนะผมไม่น่าทันอยู่แล้วนะผมรอเขาดึงเสร็จแล้วก็ปาดเขาเลยแล้วกันนะผมปาดรอไปเลย1ทีไม่ต้องรอให้ใครสั่งโอ้โหตายคอมโบมันยิงต่อเอ้ยเดี๋ยวขอดอทออกมาก่อนเอ้ยจะมาหลอกแช่เป็นแชมป์ที่งั้นเหรอไม่ได้หรอกมาสิอุ้ยแน่ว่าแล้วไงว่าแล้วไงอย่างโซโลฝั่งตรงข้ามไม่เป็นไรเราไม่รีบนะฮะหมดสกิลแล้วใช่ไหมแคนดี้ขอรักกันเอาคืนเอามันโดนโซโลเฉยเดี๋ยวขอปั่นอาชูล่าไปเลยแล้วกันเกือบตายครับเกือบตายเดี๋ยวมันมีลูกเล่นเพิ่มดอดแล้วดีนี่เกือบไปนะผมโชคดีเราไวกว่านิดนึงนะฮะแทงกี้ไหวเปล่าเนี่ยน่าจะไหวนะผมดอดเข้าไปก่อนนี่ไงทำดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดซะแล้วก็พุ่งผ่านตายคู่ไปซะเนี่ยทั้งคิดทั้งโซโลเลยนะผมแต่แฉงมาอุ้ยแฉงมามันเพอร์เฟกต์ดอได้ว่ะเราต้องตีธรรมดาเอานะผมจ้วงเข้าไปครับหาขี้หายแล้วก็จ้วงอุ้ยโดนมันปาดคืนหน้าสั่นเลยไม่เป็นไรค่อยๆจ้วงจ้วงแล้วก็ดอทมาแล้วก็เตรียมจ้วงแตกเรียบร้อยแฉงอีกตัวนึงก็มานะผมงั้นขอท่าหนึ่งสวนไปเลยละกันกระเด็นโดนเพื่อนเลยโทษทีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจฮะรอมันลุกก่อนนะผมแล้วก็เตรียมตัดเกาะให้เพื่อนอู้ตายเลยนึกว่าจะไม่ตายนะผมโอเคสวยครับดึงได้ไหมโอ้ได้มาขอเปลี่ยนสีแล้วก็ปาดโอ้มันอมตะยังไม่ทันหายไม่น่ารีบปล่อยเลยโอ้ได้ยาพึ่งแตกไปเลยผมติดวุ้ดพอดีนะฮะเพื่อนเราน่าจะดึงธงได้พอดีนะเนี่ยสวยจะจัดโอ้มากันเยอะเลยทั้งอาคาทั้งคลิปปาดตัดเกาะไปก่อนนะผมโอ้แย่แล้วเพื่อนเราตายหมดเลยนะฮะเนี่ยเราต้องยื้อไว้โอ้แฉงชัดมาโดนไปครึ่งหลอดนะผมอย่าแล้วแฉงขอตัดฮาคิแล้วก็ปาดท่าหนึ่งออกไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหอยู่กลางดงทีนอย่างนี้ไม่น่าไหววะต้องรอเพื่อนเกิดนะผมแย่แล้วอย่านะงั้นต้องอาชูล่าสวนไปก่อนครับยื้อเวลาไว้โดนอาคาเต็มๆน่าจะต้องพีชีพแล้วฮะเรียบร้อยตายเดี๋ยวรอเกิดเอากลับมาใหม่นะผมให้เพื่อนไปเดินธงกลางให้ได้นะผมน่าจะทันอยู่แหละโอเคเพื่อนเดินธงกลางเลยเพื่อนเฮ้ยมันกันธง4ได้ว่ะเหลือเชื่อจริงๆแต่ว่าที่เรายื้อไว้พอมีประโยชน์กับเพื่อนอยู่บ้างนะผมเพราะเขาสามารถวิ่งมากันธงได้ทันนะไอ้น้องระบายสีนี่ก็ยึดธงกลางเป็นสายโล่เลยนะฮะต้องฆ่ามันทิ้งกันไหมเนี่ยไอ้น้องกระเด็นไปซะดึงให้ดึงเอาแฉงเดี๋ยวขอปาดไอ้สองคนนี้ก่อนช่วยแฟงกี้แป๊บนึงแล้วก็แฉงเหรอขออาชูล่าใส่แฉงไปเต็มๆหน้าหนึ่งทีไอ้น้องระบายสีนี่ก็สายโล่จริงๆเฮ้ยอย่าดึงเป็นไงล่ะไม่ให้ดึงหรอกทันพอดีเป๊ะเลยนะฮะก็จบไปเป็นที่ร้อยครับผมสำหรับเกมสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน